แดดเปรี้ยงนะครับแดดเปรี้ยงในเมืองโอซาก้านะครับตอนเช้าเช้าก็ยังออกมาทานข้าวครับตอนนี้จะเที่ยงแล้วนะครับโอซาก้านะครับคนยังแน่นเหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วก็เที่ยวแน่นเหมือนเดิมนะครับนี่ครับรายงานข่าวจากบ้านเดซัน109อยู่เบื้องหลังนะครับอยู่เบื้องหลังตรงพากินข้าวนะครับตรงคนไกด์ดูนะครับรถยังแน่นเลยครับที่เมืองโอซาก้าครับเมืองเขาสวยงามมากนะครับร้านอาหารก็จะเต็มค่อนข้างทุกร้านครับต้องจองก่อนส่วนมากจะจองเดินต่อครับเดินต่อนี่กลางวันนะฮะอยู่นี่ก็ประมาณเที่ยงแล้วนะครับรายงานข่าวจากบ้านเดซัน109ณเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นไม่ได้โม